เธอเท่าไรผูกพันเมื่อนานวันหัวใจก็อยู่ดีที่ใจนั้นคิดถึง
เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปกลัวมากว่าพออากาศร้อนทุกคนจะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนออกมาเจอกันในวันนี้นะคะเรารู้ว่าวันสงกรานต์หลายๆคนก็อยากจะสนุกสนานนะคะแต่ว่าเราก็ได้เตรียมเพลงเศร้ามาให้ทุกคนนิดหน่อยนะคะสงกรานต์ปีนี้มีใครแบบว่าอาบน้ำตาแทนน้ำมนต์ไหมคะไม่มีเหรอมีใครกำลังเศร้าๆอยู่บ้างไหมขอดูมือหน่อยได้ไหมคะจริงเปล่าหรือยกมือให้เราดีใจเฉยๆทำไมเราดีใจที่เธอจะเศร้าที่บอกนะคะถ้าใครที่กำลังเศร้าในวันนี้นะคะเราจะมีเพลงเอาไว้ตอกย้ำกันเข้าไปนะคะเพลงนี้ชื่อว่าขอโทษดาวค่ะใครสักคนที่อยู่ข้างๆคนที่เขายังลืมคนเก่าของเขาไม่ได้สักทีนะคะไอ้คนที่อยู่ข้างๆอย่างเราก็ทำได้แค่รอเวลานะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะหันมามองเราแบบคนที่รักกันจริงๆสักทีนะคะใจเธอนั้นมีเธอ
Thank you.
ความรักก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกๆนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะทนเจ็บอยู่กับความรักซ้ำๆแบบนั้นนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันเจ็บขนาดนั้นทำไมเราต้องกลับไปหาเขาอีกอยู่ได้นะคะบางครั้งความเจ็บก็ไม่ได้ทำให้เราเข็ดนะคะแต่เรารู้สึกว่ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วก็กลายเป็นคนที่ทนเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเราก็เริ่มไม่เข้าใจแล้วเหมือนกันนะคะเพลงนี้ให้คนที่เจ็บจนไม่เข้าใจทุกคนนะความรักคือต้องทนถ้ามันต้องเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรจะเป็นอย่างนั้นฉันยอมไม่พอใช่ไหมใจฉันยังเหนื่อยไม่พอใช่ไหมใจอ้ายไม่รักแต่คนใจร้ายไม่รักตัวเองบ้างเลยอ่อนหัดกับความสับสนของคนสับสนกับความสับสนของใจอย่าทำดวงดาวร้อนฟ้าThank you.
คอยตามดูเธอไปไหนไม่คอยดักเธอให้คล้ายพรมลิขิตฉันไม่ดึงไว้ฉันรักว่าดีๆให้เธอเข้าใจว่าฉันเฟรนลี่ใช้ทุกลูกไม้ที่มีตอนนี้เมื่อไรเมื่อเธอจะรู้ตัวต้องความรักฉันสักทีหากต้องรอให้ฟ้ากำหนดรู้ฉันI'm not afraid.
Oh,
ราเชื่อว่าตอนนี้บนเวทีทุกคนนะคะชุ่มนะคะสมกับอยู่ที่ Rio Water Splash Fest นะคะเพราะพวกเราก็คล้ายๆกับทำไมเราถึงตัวเปียกกันได้ขนาดนี้งงมากเลยนะคะยังไงก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนผ่านหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะเชื่อว่าเรานะคะคนไทยผ่านหน้าร้อนไปได้ก็ทำได้ทุกอย่างแล้วนะคะก็สู้ๆนะคะเชื่อปะไม่ใช่ไม่จริงเหรองึมงำคือเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างเล่นมุกใช่ไหมวันนี้นะคะก็ได้เตรียมเพลงหนึ่งที่อาจจะเป็นเพลงที่ทำให้เราได้รู้จักกันนะคะทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้อยากจะได้ยินเวอร์ชันของวันนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ Rio Water Splash Fest นะคะเราอยากได้ยินเสียงของทุกคนนะคะวอมพร้อมไหมหลายคนอาจจะมีความอึดอัดหรือว่าความที่รู้สึกว่าตัวเองน้อยใจในใครบางคนหรือว่าน้อยใจอะไรบางอย่างนะคะเราจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทุ่มเทไปความพยายามความทุ่มเทของเราที่มีให้ใครสักคนมันไม่ได้กลับมาเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้นะคะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้คุณค่าของเราอยู่ดีนะคะใครที่มีความอึดอัดเราเชื่อว่าทุกความอึดอัดทุกความน้อยใจนะคะควรจะถูกระบายมันออกมานะถ้าวันหนึ่งฉันหายไปอยากรู้เหลือเกินว่าเธอนั้นจะรู้สึกบ้างไหมเห็นฉันไหมในสายตาเพราะฉันไม่เคยจะมีค่าอะไรอยากได้ยินเสียงของทุกคนนะคะถ้าหากว่าก็ไม่รู้ฉันต้องก้าวเดินต่อไปไหมเพราะฉันนั้นก็ควรจะหยุดเอาไว้ตรงนี้ขอเสียงดังๆให้ตัวเองได้ไหมคะทุกคนThank you.
ู้สึกอะไรก็ได้นะคะสาวใครที่รู้สึกว่าคนในเพลงนี้นะช่วยกันดูFuck you.
ก็
ธอคิดไปไกล